วัสดีค่ะวันนี้คุณย่าในต่างแดนพาเที่ยวชมบรรยากาศของเมืองฮือเบอร์ลิงเงนแต่ว่าเป็นฝั่งที่ว่าอยู่ติดกับทะเลจริงๆนะคะวันนี้คือลงมาถนนอีกเส้นล่างทุกทีทุกวันเราจะอยู่แค่ถนนชั้นบนนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นเมืองซิปลิงเงนเชื่อมต่อระหว่างอือเบลิงเงนนะคะถนนเส้นนี้อันนี้คือถนนเรียบริมทะเลสาบโบเดนเซนะคะอันนี้เป็นเส้นล่างสุดธรรมดาทุกวันที่คุณย่าเคยใช้แล้วก็ถ่ายทำคือจะอยู่ถนนอีกชั้นที่สองนะคะที่ถ่ายทำครั้งก่อนๆจะอยู่ไอ้บนถนนชั้นที่สองแต่อันนี้คือถนนชั้นล่างสุดที่ติดริมทะเลเลยค่ะเป็นบรรยากาศของโบเดนเซระหว่างเมืองอือเบลิงเงนกับเมืองซิปลิงเงนนะคะซ้ายมือคือภูเขาที่ขาวๆเป็นหินนะคะเป็นหินภูเขาหินนั่นนะคะแล้วก็ขวามือก็คือโบเดนเซหรือว่าทะเลสาบนะคะโบเดนเซก็คือทะเลสาบภาษาเยอรมันนะคะที่หินขาวๆไม่ใช่อะไรนะคะเป็นภูเขานะคะเนี่ยที่ทางซ้ายมือน่ะไม่ใช่กำแพงไม่ใช่อะไรนะคะเป็นหินภูเขานะคะก็จะมีเป็นช่วงๆนะคะบางช่วงก็จะไม่มีบางช่วงก็จะมีเป็นหินเป็นภูเขาแต่ว่าถนนจะแคบนะคะเพราะว่าเป็นถนนเรียบริมทะเลจริงๆแต่ว่าไม่ใช่ว่าแคบจนรถสวนไม่ได้วันนี้อากาศดีแดดดีผู้คนก็จะพากันขี่จักรยานปั่นจักรยานนะคะตามชมบรรยากาศสวยๆในวันที่มีแสงแดดกับคุณย่าในต่างแดนนะคะก็จะมีผู้คนเดินออกกำลังกายวิ่งจ็อกกิ้งมั่งแต่ว่าที่จริงน่ะถ้าออกข้างนอกรถก็คือยังต้องใส่เสื้อแขนยาวอยู่นะคะแต่ไม่ใช่แจ็คเก็ตแต่ไม่ใช่ไอ้ที่ว่ากันหนาวชนิดว่านั่นนะคะดูสิคะก็จะมีภูเขาเป็นช่วงๆนะคะท้องฟ้าแจ่มใสสวยงามมากแต่ถ้าออกนอกรถก็คือลมยังแรงอยู่นะคะยังต้องใส่เสื้อแขนยาวอยู่อันนั้นหินภูเขานะคะไม่ใช่กำแพงนะคะก็จะมีเป็นช่วงๆไปที่เป็นภูเขาหินขึ้นมาให้ได้ชมขวามือก็คือโบเดนเซของเราเนี่ยเองนะคะชมบรรยากาศไปเรื่อยๆกับคุณย่านะคะอย่าเพิ่งเบื่อนะคะเพราะคุณย่าอยู่ติดทะเลก็ต้องมีแต่เรื่องราวเกี่ยวกับทะเลนะคะเพราะช่วงนี้ไปไหนไกลก็ไม่ได้ค่ะยังคงโควิดอยู่นะคะคือไปไกลบ้านสถานที่พักอาศัยได้ไม่ได้มากค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณย่าก็เลยได้แค่พาชมวิวทิวทัศน์แถบๆโนมีรถไฟผ่านนะคะแต่ไม่ยาวขบวนสั้นๆเพราะว่าเมืองที่คุณย่าอยู่ก็อยู่ใกล้ทะเลไงคะบรรยากาศก็เลยมีแค่ทะเลนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้คุณย่าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ